หลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่นานหลายปีครั้งสุดท้ายที่มาก็เดือนพฤษภาปี59เทศที่นี่แล้วไม่นานก็ไปเข้าโรงพยาบาลสักหลายเดือนออกมาจากโรงพยาบาลกลางเดือนธันวาแล้วปี59อยู่โรงพยาบาลหลายเดือนก็มีออกมาจากโรงพยาบาลช่วงสั้นๆแล้วเข้าไปอีกเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคทันสมัยนะคนไทยเป็นมะเร็งเยอะมากเลยก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นประเภทอันดับ5มีเป็นอันดับ5แล้วตอนนี้ก็รักษาเสร็จแล้วไม่มีเชื้อพักฟื้นอยู่2ปีหมอคุมไม่ให้ออกมาข้างนอกวัดกลัวติดเชื้อภูมิต้านทานต่ำช่วงที่ไม่สบายมันก็เหมือนหลวงพ่อไปเข้าห้องสอบในสิ่งที่สอนพวกเราไว้เวลาตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยจะสอบได้หรือสอบตกนะทายสิสอบได้หรือสอบตก ไปถึงก็บอกหมอนะบอกว่าหมอมีหน้าที่รักษาก็รักษาไปรักษาได้แค่ไหนก็แค่นั้นสมมติว่าถ้าหลวงพ่อจะต้องมรณภาพก็ไม่ว่าหมอนะหมอทำหน้าที่ของหมอเท่านั้นแหละอยู่โรงพยาบาลตั้งนานชีวิตของคนในโรงพยาบาลนะถ้าใครเคยเข้าโรงพยาบาลรู้สึกวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยได้พักหรอกเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเลยเดี๋ยวเจาะโน่นเดี๋ยวเจาะนี่นะเดี๋ยวไปตรวจอันโน่นตรวจอันนี้กลางคืนครับต้องวัดความดันเป็นระยะระยะเข้าไปโรงพยาบาลวันแรกไม่เจอไปอยู่ห้องเขาเรียกห้อง ICU พวกผู้ป่วยหนักๆ หน่อยที่ไปอยู่ห้องนั้นเพราะว่าหาห้องไม่ได้เลยต้องไปอยู่ห้องรวมมีคนแก่เนี่ยอยู่ในห้องนั้นเยอะเลยเป็นโรคหัวใจแล้วก็เขาไม่ค่อยนอนกันคนที่อยู่ในโรงพยาบาล นอนไม่ค่อยหลับหรอกเพราะว่าพยาบาลทำงานตลอดเลยเดี๋ยวก็เข็นรถไปวัดความดันคนนั้นคนนี้นะเสียงดังตลอดมียายคนหนึ่งแกอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเตียงใกล้ๆกันแกสั่งพยาบาลไว้ว่าคืนนี้ขอยานอนหลับด้วยคนป่วยมีแต่กินยานอนหลับนะไม่งั้นไม่หลับหลวงพ่อไม่ได้กินหรอกพอสักสามทุ่มนะพยาบาลก็ไปเรียกยายยายตื่นมากินยานอนหลับได้แล้ว เราน่าสงสารยายมากเลยยายบอกฉันหลับแล้วเราตั้งแต่นั้นนะกินยานอนหลับแล้วยายก็คุยตั้งแต่สามทุ่มยันสว่างเลยไม่หลับอีกแล้วเนี่ยชีวิตในโรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลแล้วก็คนน้นมาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมหมอพยาบาลอะไรหน้าห้องมีป้ายห้ามเยี่ยมนะแต่ว่ามีคนมาตลอดมีคนมาถามเรื่อยๆบอกว่าหลวงพ่อเบื่อไหมมาอยู่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่วัดเบื่อไหมไม่เบื่อบอกเขาไม่เบื่อเบื่อเป็นโทสะเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าเราภาวนาให้ดีนะภาวนาให้ถึงจิตถึงใจของเราเองนะเวลาเราเจ็บไข้ขึ้นมาทุกคนมีโอกาสเจ็บไข้เท่านั้นนะเวลาเราเจ็บไข้ขึ้นมาแต่เราฝึกจิตของเราไว้ดีแล้วเราไม่ทุกข์เ
เราเห็นร่างกายมันทุกข์อย่างเขาเอาไปผ่าโน่นผ่านี้จอโน่นจอนี้นะร่างกายมันทุกข์จิตมันไม่ทุกข์มันก็ดูเห็นเขาทำอะไรต่ออะไรกับร่างกายบางทีไปผ่าผ่าเสร็จแล้วหมอถามบอกว่าหลวงพ่อหลับไปหรือเปล่าบอกไม่หลับหรอกใครจะหลับไปกรีดตรงโน้นตรงนี้บอกทำไมหลวงพ่อนิ่งจังเราก็ถามหมอแล้วจะให้หลวงพ่อร้องโวยวายเหรอเนี่ยเราเห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งนะเขาทำอะไรเขาทำหน้าที่ร่างกายได้แต่มันทำเข้ามาที่จิตไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงสอนมองให้จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่วัดต้องอยู่ที่กุฏิของเราเองถึงจะมีความสุขนะในยามคับขันยามจำเป็นนะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขร่างกายจะเจ็บป่วยขนาดไหนจิตใจก็ยังสงบสุขอยู่เนี่ยการฝึกกรรมฐานมันช่วยเราได้มากพวกเราทุกคนต้องฝึกเพราะเราไม่รู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักที่พอใจเมื่อไรเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอสิ่งซึ่งไม่ชอบใจเมื่อไรเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรเรามีแต่คำว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่เต็มไปหมดท่ามกลางความไม่รู้ก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนงั้นการที่เรามาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้ชำนิชำนาญจนกระทั่งเห็นขันธ์ทั้งหลายมันแยกตัวออกไปร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนความรู้สึกสุขทุกข์กุศลอกุศลก็อยู่ส่วนกุศลอกุศลความจำได้หมายรู้ก็อยู่ส่วนความจำได้หมายรู้ความรับรู้คือตัวจิตจิตคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์นะถ้าเราสงสัยว่าจิตคืออะไรจิตเป็นยังไงจิตคือตัวที่รับรู้อารมณ์มันอยู่ในนี้ความรับรู้ถ้าโดนบางยาสลบจิตจะหายไปเพราะจิตคือความรับรู้นะแต่ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยแทนที่มันจะทำหน้าที่รับรู้ตรงไปตรงมามันมักจะเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่มันรู้นะอย่างมันไปเจออารมณ์อย่างนี้เข้ามาจิตมันไม่ชอบทั้งที่อารมณ์นั้นก็เป็นของประจำโลกอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยเป็นของประจำโลกใครๆก็เจ็บป่วยแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกมันไปเห็นร่างกายเจ็บป่วยมันรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายเจ็บป่วยไม่ใช่เราเจ็บป่วยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลาเราไปเจอสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเช่นเราพลัดพรากจากคนที่เรารักบางคนเนี่ยถูกทอดทิ้งอกหักอะไรอย่างนี้นะหรือบางทีไม่ได้อกหักแต่คนที่เรารักตายไปเนี่ยชีวิตเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตได้ฝึกมาดีแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นไปอย่างใจนึกทุกครั้งไปนะไม่มีความสมปรารถนาตลอดกาลเนี่ยไม่มีแต่ว่ายังสมมติว่าเรามีสามีอยู่นะสามีเราดีแสนดีเราตายใจที่มันฝึกดีแล้วมันจะมีความรู้สึกว่านะตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานะเราก็มีความสุขแล้วนี่ถึงเวลาที่ความสุขอันนี้จากการที่อยู่กับคนนี้หมดไปเนี่ยใจก็ไม่เศร้าโศกนะมันเป็นเรื่องธรรมดาคิดถึงเขาที่ไรจิตใจก็มีความสุขคิดถึงคุณงามความดีของเขาอะไรเงี้ยหรือสามีบางคนเลวมากเลยเลวสุดๆเลยนะพอตายไปเราคิดถึงขึ้นมาเราก็มีความสุขอีกนะเราก็มีความสุขมึงตายซะได้นะนี่สมมติเขาเป็นคนดีดีกับเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความประพฤติเขาก็ดีเขาก็ตายไปเราก็ต้องนึกได้นะว่าชีวิตเรานี่มีบุญนะอย่างน้อยช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเราได้อยู่กับคนที่ดีเราได้มีความสุขแล้วแต่ความสุขก็ทำหน้าที่ของความสุขเสร็จแล้ว
ถึงเวลาความสุขเขาก็หมดไปเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไรเข้าใจคำว่าธรรมดาเมื่อนั้นก็เข้าใจคำว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องแปลกธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องผิดปกติเมื่อไรเราเข้าถึงความเป็นธรรมดาเราเรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมะธรรมดาของกายเป็นยังไงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมเป็นธรรมดาไหมไม่ธรรมดาอย่ามาพยักหน้าเลยลองตีนกาขึ้นเลยธรรมดาไหมผมงอกธรรมดาไหมไม่ธรรมดาหรอกถ้าธรรมดานะตีนกาขึ้นเป็นธรรมดาของร่างกายอยู่มานานแล้วนี่น่าภูมิใจอยู่มาได้ตั้งนานบางคนไม่มีโอกาสที่จะมีตีนกาสักตีนหนึ่งนะโดนตีนอื่นตายไปซะก่อนนะเลยไม่เจอตีนกานะเนี่ยถ้าเราใจมันเห็นว่าทุกอย่างธรรมดานะมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากอะไรที่เกินธรรมดาเราจะทุกข์อย่างเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาเราอยากไม่แก่ทุกข์ไหมอยากไม่แก่ทุกข์นะความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราอยากไม่เจ็บไข้จะทุกข์ไหมใจนี่แหละจะทุกข์แต่ถ้าใจเห็นว่าความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะเวลาเจ็บไข้ไม่ทุกข์นะหลวงพ่อพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองนะร่างกายแก่มันก็แก่โดยธรรมชาตินะร่างกายเจ็บไข้ก็เป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นอย่างนี้ยังขนาดยังนึกเลยถ้าจะตายนะก็ไม่ทุกข์อีกแหละถ้าตายน่าจะร่าเริงด้วยภาระของเราหมดไม่ต้องแบกหามร่างกายนี้อีกต่อไปนี่เราจะมาเรียนนะถ้าเราเห็นร่างกายมีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไม่ทุกข์เวลามันแก่มันเจ็บมันตายถ้าเราเรียนรู้จิตใจของตัวเองเราเห็นว่าจิตใจเนี่ยก็มีธรรมชาติที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างนะธรรมชาติของจิตใจตามความเป็นจริงของเรามันเป็นยังไงถ้าเรารู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรืออยากอะไรที่ผิดธรรมชาติเราจะไม่ทุกข์ถ้าเมื่อไรเราอยากนะให้มันฝืนความเป็นจริงฝืนธรรมชาติมันจะทุกข์งั้นที่เรามาภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของร่างกายพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของจิตใจเนี่ยเพื่อให้จิตใจเนี่ยยอมรับความเป็นจริงของร่างกายยอมรับความเป็นจริงของจิตใจถ้าเขายอมได้เขาจะไม่ทุกข์อย่างร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ายอมได้จะไม่ทุกข์นะร่างกายเป็นอย่างนั้นแหละแล้วจิตใจเป็นยังไงบ้างจิตใจบางครั้งนะก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจบางครั้งเราก็พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราพอใจใจยังมีความชอบมีความไม่ชอบอยู่ใจก็ยังดิ้นไปเรื่อยๆทำไมมันชอบเพราะมันคิดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้นำความสุขมาให้ทำไมมันไม่ชอบเพราะมันคิดว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้นำความทุกข์มาให้อย่างเราอยากอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยเพราะเราคิดว่าการที่เราอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยจะมีความสุขอยู่กับคนที่รักเนี่ยเราจะมีความสุขจริงไม่จริงไม่แน่ใช่ไหมความจริงที่แท้จริงก็คือไม่แน่เราอยู่กับคนที่เรารักเราจะทุกข์มากก็ได้เพราะไอ้คนนี้มันเลวเหลือเกินนอกใจเราปีหนึ่ง360วันเป็นคนดี5วันนะคือวันอะไรบ้างนะเป็นคนดีไม่นอกใจเรามีไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ถึงว่าสามีเรานะเลวมากเลยเจ้าชู้ทีแรกมันไม่เจ้าชู้เราโง่เองเราไปดูคนผิดนะเราไปอยู่กับเขาอยากจะเลิกก็ยังไม่เลิกไม่ได้เพราะมันเป็นคนเลี้ยงเรานะจำเป็นต้องให้มันเลี้ยงไปก่อนหาคนเลี้ยงยังไม่ได้จำเป็นต้องอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วก็เข้าใจความเป็นจริงนะว่าจริงๆเขาเป็นอย่างนี้แหละจริงๆเขาไม่ดีอย่างนี้แหละเราอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องดีที่เราทุกข์ขึ้นมาเวลาเราอยู่กับคนไม่ดีแล้วเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไปอยากให้เขาดีเราไปอยากให้เขาได้อย่างใจเรามีไหมคนที่ได้อย่างใจเรา
ไม่มีเรายังไม่ได้อย่างใจตัวเองเลยแต่เราอยากให้คนอื่นเนี่ยสมใจอยากของเราเนี่ยความอยากต่างหากล่ะที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ว่าการที่เราเจอคนนี้หรือไม่เจอคนนี้ทำให้เราทุกข์นะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์จริงๆคือความอยากของเราเองอย่างเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยจริงก็คือเราอยากอยู่กับคนนี้นานๆอยากให้อยู่ด้วยกันตลอดแต่แล้วความเป็นจริงก็คือมันอยู่ไม่ได้ต้องแยกย้ายกันไปบางทีเขาดีแสนดีแต่เขาเกิดตายขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถอยู่กับเขาตลอดได้แต่ถ้าจิตเราเห็นความจริงนะว่าการอยู่กับสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่รักเนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันการพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่เที่ยงการเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่เที่ยงเนี่ยในชีวิตเรานะมีแต่ของที่ไม่แน่นอนใจไม่เข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจมันจะไม่ทุกข์นะเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเรารู้ความจริงว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเราประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะเรารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างสมมติบ้านเรานะสร้างมาอย่างดีเลยนะสร้างบรรยากาศก็ดีนะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้หอมๆอะไรไว้เยอะแยะเต็มบ้านเลยวันดีคืนดีมีโรงเลี้ยงไก่มาอยู่ข้างบ้านเราหรือมีโรงเลี้ยงหมูมาอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยกลิ่นเนี้ยสุดๆเลยนะพวกเราชอบกินไก่ชอบกินหมูนะแต่เราไม่ชอบขี้ไก่ขี้หมูเราอยากได้ไก่พันธุ์ที่ไม่ขี้อยากได้หมูพันธุ์ที่ไม่ขี้สัตว์ที่ไม่ขี้มีอยู่ตัวเดียวตัวปีเสียซึ่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกนะนอกนั้นมันขี้ทั้งหมดเลยเนี่ยบ้านเราอยู่สร้างมาอย่างดีเลยนะสบายมีความสุขร่มเย็นอยู่ๆมีโรงงานเหม็นๆมาอยู่ข้างบ้านเราหรือมีโรงงานทำอะไรเสียงดังๆอู่ซ่อมรถเสียงดังๆอะไรมันอยู่ติดกับบ้านเราใช่ไหมเนี่ยใจที่ยอมรับความจริงไม่ได้นะมันจะทุกข์ถ้าใจยอมรับความจริงได้ก็จะรู้ว่ามันก็แค่เสียงเท่านั้นนะมันก็แค่กลิ่นเท่านั้นแหละเสียงเที่ยงไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงนะแล้วถ้าเราอยู่กับมันนานๆเราจะชินนะอยู่กับมันนานๆเราจะชินมีสิ่งที่เหม็นๆอยู่อย่างหนึ่งนะที่พวกเราชินคือตัวเราเองอะหอมไหมไม่หอมหรอกแต่เราไม่ค่อยได้กลิ่นใช่ไหมปากของเราไม่ใช่หอมนะแต่เราไม่รู้สึกเราชินนะเนี่ยพอใจเราชินใจเราไม่สนใจจิตไม่เข้าไปจับอารมณ์นะจิตก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่อันนี้มันไม่ทุกข์เพราะมันเฉยชินยังเป็นความไม่ทุกข์แบบเกรดต่ำหน่อยอย่างบ้านอยู่ใกล้ๆที่โรงงานเสียงดังเนี่ยชินแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงบ้านอยู่ติดริมถนนชินแล้วไม่ได้ยินเสียงอันนี้มันคล้ายๆมันดื้อด้านมันดื้อด้านมันเคยชินนะยังไม่เก่งจริงถ้าเก่งจริงเราต้องมาฝึกที่ใจเราอย่างเราไปได้กลิ่นที่ไม่ดีนะหรือไปเห็นรูปที่ไม่ดีนะใจเราไม่ชอบนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบเห็นเลยใจไม่เป็นกลางนะพอเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่ไม่เป็นกลางมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองคราวนี้กลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นแล้วกลิ่นที่เหม็นมันก็ไม่คงที่กลิ่นที่หอมมันก็ไม่คงที่รูปที่สวยก็ไม่คงที่รูปที่น่าเกลียดมันก็ไม่คงที่เนี่ยใจมันจะเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่มากระทบสิ่งที่มากระทบเรามันกระทบได้6ช่องทางกระทบทางตาคือเรามองเห็นกระทบทางหูคือได้ยินเสียงกระทบทางจมูกคือได้กลิ่นกระทบทางลิ้นคือรู้รสนะกระทบทางร่างกายก็สัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะความตึงความไหวนะรู้ที่ร่างกายกระทบทางใจนะมีทั้งรูปธรรมนามธรรมนะมีทั้งเรื่องราวที่คิดนึกนะมีทั้งพระนิพพานเนี่ยกระทบด้วยใจทุกสิ่งที่มากระทบเราในใจเราเนี่ยนะยกเว้นพระนิพพานนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวรเพราะเราจะต้องมาหัดจิตใจของตัวเองพาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงของร่างกายมันเป็นยังไงเรียนรู้มันลงไป
ความจริงของจิตใจเป็นยังไงเรียนรู้มันลงไปถ้าเรียนรู้ได้จนจิตใจยอมรับความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปความทุกข์ในโลกนี้มีสองอย่างเองความทุกข์ของร่างกายกับความทุกข์ของจิตใจนะความทุกข์ของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราแต่ความทุกข์ที่เกี่ยวกับเราเนี่ยความทุกข์ในกายในใจนี่แหละความทุกข์ในร่างกายถ้าเราเรียนรู้มันคอยรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ท่านไม่ได้สอนให้หนีทุกข์การรู้ทุกข์ก็คือความทุกข์อยู่ที่ไหนรู้ลงไปที่นั่นไม่ต้องหนีมันแต่ไม่ใช่ไปจ้องมันนะให้รู้เฉยๆด้วยไม่ได้ไปดับมันไม่ต้องดับทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ละพวกเราเวลาภาวนาแล้วมันจิตใจว้าวุ่นขึ้นมาอยากละรู้สึกไหมอยากสงบอยากดีอยากสุขอยากสงบความอยากเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะกระทั่งอยากเป็นคนดีก็ทุกข์นะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้อยากทีไรทุกข์ทุกทีเลยอย่างเวลามันร่างกายแก่อยากไม่แก่ทุกข์นะทุกข์เข้ามาที่ใจแล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้อยากไม่เจ็บไข้ใจเป็นคนอยากความทุกข์จะเข้ามาที่ใจเวลาจะตายอยากไม่ตายนะความทุกข์ก็จะเข้ามาที่ใจเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่อยากพลัดพรากความทุกข์ก็เข้ามาที่ใจเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักไม่อยากเจอนะความทุกข์ก็เข้ามาที่ใจเวลามีความหวังขึ้นมาอยากให้สมหวังนะมีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นนะเนี่ยเราจะเรียนรู้ความจริงอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจความจริงของมันยังไม่ทำให้เราทุกข์หรอกเพราะฉะนั้นความจริงไม่ทำให้เราเป็นทุกข์นะแต่ความอยากต่างหากทำให้เราเป็นทุกข์อยากไม่แก่ได้ไหมเด็กเกิดมาชั่วโมงหนึ่งมันก็แก่แล้วมันแก่ไปหนึ่งชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดขณะนั้นแก่นะแล้วทันทีที่เกิดตัวเล็กๆคลอดมาใหม่ๆขณะนั้นสุขหรือทุกข์ทุกข์นะเกิดมาปุ๊บก็ทุกข์แล้วร้องแว่แว่แว่แล้วแล้วในขณะนั้นมันก็ตายอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ที่เกิดขึ้นมีเซลล์ที่ตายไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงของมันเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียกว่ารู้ทุกข์เพราะกายคือตัวทุกข์ใจคือตัวทุกข์เมื่อไรรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยคือละความอยากความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกการละความอยากนั้นทำได้หลายแบบอย่างคนทั่วไปหรือสัตว์ทั่วไปเนี่ยละความอยากด้วยการสนองความอยากอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวหายอยากแล้วรู้สึกสบายใจในสนองเอาตอบสนองไปเรื่อยๆแต่การตอบสนองนั้นนะถึงจุดหนึ่งก็ตอบสนองไม่ได้นะมันมีขีดจำกัดที่จะตอบสนองเพราะงั้นหนีไม่รอดหรอกการที่จะแก้ความอยากด้วยการตอบสนองเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ทำไม่ได้บางคนก็ทำในสิ่งที่ตรงข้ามอย่างมันอยากกินข้าวนะไม่กินอดมันเลยนะทรมานกายอดมันเลยมันอยากสบายอยากมีความสุขอยากมีความสบายไปนอนบนน้ำนอนบนตะปูมันเลยนะให้มันทรมานไม่สนองความอยากแท้จริงการไม่สนองความอยากนะก็คือการสนองความอยากแต่สนองในทางเนกาทีฟสนองในทางลบมันสั่งให้เราทำอย่างนี้เราก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งที่จริงก็คือมันสั่งทั้งหมดเลยมันสั่งให้ไปหาข้าวกินกูไม่กินเห็นไหมเป็นตัวของตัวเองไหมไม่เป็นเพราะตัวตั้งโจทย์นะคือไอ้ตัวความอยากมันเป็นตัวตั้งโจทย์ให้เราแล้วเราก็แค่บอกฉันไม่เอาฉันไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาของความอยากได้จริงวิธีแก้ปัญหาความอยากของชาวพุทธเราก็คือการรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจเนี่ยรู้กายอย่างที่กายเป็นนะมันจะเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์รู้ใจอย่างที่ใจเป็นถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นว่าจิตใจนี้คือตัวทุกข์พอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากที่จะให้ร่างกายจิตใจมีความสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่ให้ร่างกายจิตใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันทุกข์จะไปอยากให้มันสุขเนี่ยเป็นความโง่เขลาของเราเองนะเป็นความไม่รู้เป็นอวิชชาของเราเองนะ
มันเป็นตัวทุกข์ที่ไปอยากให้มันสุขเนี่ยเป็นความโง่นะมันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันไม่ทุกข์มันก็ไม่ฉลาดอีกแล้วเพราะยังไงมันก็ทุกข์อย่างร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ยังไงมันก็ทุกข์นะถ้าเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจแล้วเนี่ยความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากที่จะให้ร่างกายจิตใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความอยากไม่เกิดเนี่ยนะสมุทัยไม่มีความทุกข์ทางใจจะไม่มีนี่วิธีจัดการกับความอยากนะทำได้หลายระดับนะถ้าชาวโลกเขาก็ตอบสนองมันบ้างต่อต้านมันบ้างถ้าเป็นนักปฏิบัติบางทีเราก็สู้กับความอยากด้วยสติบางทีก็สู้ด้วยสมาธิบางทีก็สู้ด้วยปัญญาทำได้หลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้อย่างความอยากเกิดขึ้นมาในใจเราเรามีสติรู้ทันความอยากนะความอยากจะดับอัตโนมัติตรงนี้พวกเราใครเคยเห็นบ้างเวลาความอยากมันผุดขึ้นมาในใจพอเรารู้ปุ๊บมันจะดับเลยนะเพราะความอยากเป็นตัวโลภะเป็นตัวโลภนะเป็นกิเลสทันทีที่มีสติกิเลสจะมีไม่ได้นะแล้วพอความอยากดับการดิ้นรนของจิตใจเพราะความอยากนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าจิตใจต้องดิ้นรนนะจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยจิตใจก็มีความทุกข์เงื่อนแค่เรารู้ทันนะว่าความอยากเกิดขึ้นในใจเราความอยากก็จะดับเองอันนี้เป็นการดับด้วยสติประเดี๋ยวก็เกิดอีกนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากกลับไปกลับมาใครเคยเป็นบ้างเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากอยากจะซื้อของเนี่ยซื้อดีไม่ดีซื้อนะไม่เอาอย่าซื้อเลยนะยึกยักยึกยักอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากพอมีสติรู้ทันใจที่อยากนะมันก็หมดความอยากพอขาดสตินะกิเลสก็กลับมาครอบอีกอยากอีกนะอันนี้สู้ด้วยสติเนี่ยสู้ได้เป็นขณะขณะแล้วส่วนใหญ่ก็แพ้นะเมื่อก่อนหลวงพ่อมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักไม่ใช่เด็กหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ใช่ป๋านะมีเด็กคนหนึ่งเรารู้จักนะมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวศูนย์การค้าตามห้างตามอะไรเงี้ยนะเห็นหมวกใบหนึ่งสวยอยากได้รู้ว่าอยากได้นะความอยากก็ดับเลยแล้วก็เผลออีกทีนึงมาถึงบ้านพร้อมหมวกนะมันต้องเผลอนานเชียวแล้วนะเผลออีกทีหนึ่งนี้มาถึงบ้านพร้อมกับหมวกแล้วเนี่ยรู้ด้วยสตินะสู้ความอยากได้แป๊บเดียวส่วนมากแพ้ถ้าอีกอย่างหนึ่งคือสู้ด้วยสมาธิใจมันมีความอยากขึ้นมาเนี่ยนะใจมันหิวในกามนั่นแหละมันอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสอยากได้สัมผัสอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่อยากไปนะแล้วก็ไม่สนใจมันเอาจิตเข้ามาจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเราอย่างมาอยู่กับพุทโธเราไม่ไปดูหรอกไอ้มือถือเครื่องใหม่หรือนาฬิกาโรเล็กอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ให้เรายืมเราก็ไม่มีใช้นะเราก็แค่นะแทนที่จะไปคิดถึงนาฬิกาโรเล็กเราไม่คิดถึงพุทโธอย่างเงี้ยมาอยู่กับพุทโธไปจิตสงบจิตรวมลงไปนะไอ้ความอยากอะไรเนี่ยอยากได้นาฬิกาอะไรเนี่ยหายไปเลยหายไปได้นานยาวเพราะกำลังของสมาธิมันข่มกิเลสเอาไว้ได้นานหน่อยยิ่งถ้าเราเข้าฌานได้เนี่ยนะข่มได้หลายวันแต่ไม่เกิน7วันเพราะงั้นเราสู้กับตัณหาเนี่ยสู้ด้วยสติเนี่ยสู้ได้แวบเดียวสู้ด้วยสมาธิสู้ได้นานหน่อยถ้าสู้ด้วยปัญญาค่อยๆเรียนรู้ลงไปเรื่อยความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเรียนรู้มันลงไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยล้วนแต่แปรปรวนไม่คงที่อย่างเราอยากได้ของสิ่งนี้เพราะเราอยากมีความสุขที่จริงสิ่งที่เราอยากได้คือความสุขนะหรือความไม่ทุกข์เราอยากได้สิ่งเหล่านี้แต่ทำไมเราต้องจีบผู้หญิงคนนี้เพราะเราคิดว่าถ้าได้ผู้หญิงคนนี้มาแล้วเรามีความสุขเห็นไหมเราไม่ได้ต้องการตัวผู้หญิงคนนี้นะสิ่งที่ต้องการคือความสุขหรือเราชอบผู้ชายสักคนหนึ่งไปดูให้ดีเถอะสิ่งที่ต้องการคือความสุขถ้าเราอยากได้คนนี้มาแล้วเรารู้ว่าได้มาแล้วทุกข์แน่นอนเงี้ยจิตไม่เอาหรอกจิตไม่โง่ขนาดนั้นหรอก
ที่เราอยากได้จริงๆนะไม่ใช่รูปที่สวยเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมนะเรื่องราวที่ดีแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆคือความสุขสิ่งที่อยากได้จริงๆคือความไม่ทุกข์นะต้องการตรงนี้นะเนี่ยเราเรียนรู้ไปมีปัญญาเรียนรู้ลงไปนะจนเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดับทั้งสิ้นอย่างเราจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับนะความดีเกิดขึ้นแล้วก็ดับความโลภโกรธหลงความอยากเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับดูซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปสุดท้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะมันจะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางต่อความสุขเช่นเดียวกับเป็นกลางต่อความทุกข์เจอความสุขก็ไม่หลงยินดีเจอความทุกข์ก็ไม่เกลียดชังเพราะมันมีปัญญามันรู้ความจริงแล้วว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเนี่ยสู้ด้วยปัญญานะมันจะทรงอยู่ได้นานนะความเป็นกลางตัวนี้ใจจะไม่ไหลไปตามความอยากเนี่ยอยู่ได้นานแต่ก็ยังไม่เที่ยงตรงที่จิตเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาเนี่ยเรียกว่ามีสังขารุเบกขาญาณญาณคือปัญญาอุเบกขาต่อสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีและชั่วเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เห็นดีและชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์งั้นเวลาสุขขึ้นมาจิตไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่ามันเป็นสุขนี่เป็นไตรลักษณ์เวลามันทุกข์ขึ้นมาจิตก็ไม่หลงยินร้ายเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็เป็นไตรลักษณ์เวลาจิตเป็นกุศลขึ้นมาก็ไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าตัวกุศลเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะตัวอกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่เกลียดมันอย่างบางคนเกลียดเวลาโกรธขึ้นมาแล้วเห็นว่าตัวเองโกรธเนี่ยโมโหตัวเองเลยใครเคยโมโหกิเลสตัวเองบ้างยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมทั้งนั้นแหละพวกที่ไม่ยกคือพวกดูไม่เป็นนะมันก็อยากปฏิบัตินะเราเป็นคนดีอ่ะมันก็ต้องเกลียดกิเลสเป็นธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าปัญญามันพอนะมันจะเห็นว่ากุศลก็ไม่เที่ยงกิเลสก็ไม่เที่ยงความโลภเที่ยงไหมเคยอยากอะไรตลอดเวลาไหมอยากตลอดวันมีไหมไม่มีสมมติอยากจีบสาวสักคนหนึ่งพอนอนหลับไปนะก็ลืมสาวคนนั้นไปแล้วหรือกำลังอยากจีบสาวคนนี้นะเจอโจทย์เก่าของเราควักมีดออกมาวิ่งเข้ามาเงี้ยเราลืมสาวคนนั้นละเราจะรักเขานะตอนที่เราคิดถึงเท่านั้นเองตอนที่จิตไปจับอารมณ์อื่นเราก็ไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปละเนี่ยเราจะเห็นนะกระทั่งความรักนะเกิดแล้วก็ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับนะความดีความชั่วทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยดูเข้าไปบ่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันเกิดเรียกว่าได้สังขารุเปกขาญาณจิตเราจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วจะไม่เกิดความอยากนะอยากสุขอยากไม่ทุกข์อยากดีอยากไม่ชั่วจะไม่เกิดความอยากขึ้นใจก็พ้นจากอำนาจของความอยากแต่ตรงนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะอะไรเพราะสังขารุเปกขาญาณเนี่ยยังเป็นโลกียญาณอยู่นะเสื่อมได้วันนี้เป็นกลางอีกวันหนึ่งไม่เป็นกลางเป็นไปได้ไหมวันนี้เป็นกลางอีกวันหนึ่งไม่เป็นแล้วนะงั้นมันยังเป็นของไม่แน่นอนนะสู้ด้วยสติก็ไม่แน่นอนสู้ด้วยสมาธิก็ทรงอยู่ได้ชั่วกำลังของสมาธิสมาธิเสื่อมความอยากก็กลับมาสู้ด้วยปัญญาบางช่วงปัญญาไม่เกิดบางช่วงความโง่เกิดขึ้นแทนความโมหะความหลงเกิดขึ้นแทนตอนนั้นปัญญาช่วยเราไม่ได้เพราะปัญญาไม่มีนะงั้นสู้ด้วยปัญญาก็ยังไว้ใจไม่ได้สิ่งที่เราจะไว้ใจได้ต้องถึงระดับมรรคสู้ด้วยมรรคนะสู้ด้วยอริยมรรคเข้าไปทําลายความไม่รู้ความไม่รู้ก็คือความไม่รู้อะไรความไม่รู้ที่มรรคเข้าไปทําลายนั้นคือความไม่รู้อริยสัจ 4เริ่มตั้งแต่ไม่รู้ทุกข์เราจิตใจของพวกเราเนี่ยไม่รู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์มันไม่รู้ความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เราไม่เคยเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์นะเราไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นทุกข์สิ่งที่เราเห็นคืออะไ
เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนั้นนะภูมิธรรมระดับพระอนาคามีของเราพระอนาคาลาคาสังไม่ใช่อนาคามีเพราะงั้นเรายังเห็นนะร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าคนโง่ 100% นะโง่เต็มร้อยจะเห็นว่าร่างกายเป็นสุขถ้าคนมีสามัญสำนึกอย่างพวกเราให้เห็นร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ถ้าเราเจริญสติรู้ร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยความทุกข์เกิดทุกลมหายใจเข้าออกความทุกข์เกิดขึ้นในทุกๆอิริยาบถความทุกข์เกิดขึ้นในทุกความเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่งของร่างกายลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดหายใจเข้าเรื่อยๆนะอย่าหายใจออกทุกข์หรือไม่ทุกข์หายใจเข้าเราก็ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกให้ยาวที่สุดทุกข์ไหมงั้นที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะเพื่อหนีทุกข์เราหายใจเข้าไปนิดเดียวนะมันเริ่มทุกข์เราก็แอบหายใจออกแล้วเพื่อหนีความทุกข์หายใจออกไปประเดี๋ยวนึงก็เริ่มเป็นทุกข์อีกแล้วก็เลยต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ที่นั่งหายใจเฮือกเฮือกอยู่เนี่ยเพื่อหนีทุกข์นะวิ่งหนีทุกข์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองวันไหนหายใจไม่ได้ความทุกข์บีบคั้นตายเลยทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งอย่างเดียวได้ไหมมันทุกข์ใช่ไหมนั่งนานๆทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆทุกข์ไหมทุกข์ถ้านอนแล้วไม่ทุกข์นะพวกเป็นอัมพาตเนี่ยถือว่าเป็นสุขติเพราะนอนนิ่งๆนะไม่ได้กระดุกกระดิกตลอดเวลาเลยนะได้นั่งกินนอนกินอย่างเงี้ยนอนนอนเฉยๆทุกข์นะตัวเน่าเลยร่างกายเน่าเลยทนอยู่ไม่ได้ไม่การที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเพื่อหนีทุกข์นั่งนานมันทุกข์ก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเดินนอนยืนต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเพื่อหนีทุกข์เหมือนที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละทำเพื่อหนีทุกข์นะหรือเราเคลื่อนไหวเราหยุดนิ่งก็เพื่อหนีทุกข์อย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่ส่วนใหญ่นั่งมีบางคนเท่านั้นที่ยืนเวลาเมื่อยตอนนั่งอยู่เราลุกขึ้นยืนมันน่าเกลียดใช่ไหมเสียมารยาทเดี๋ยวก็จะว่าปู่ย่าตายายไม่สั่งสอนนะเราทำยังไงเวลาเมื่อยนะขยับไหมทำไมต้องขยับเพราะว่าแก้ทุกข์มันทุกข์มันที่เราขยับตัวอยู่ทุกทีนะส่วนใหญ่ก็คือเพื่อแก้ความทุกข์นะเนี่ยหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นะรู้ลมไปรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าไปด้วยแล้วมีปัญญาเห็นมันหายใจหนีทุกข์รู้อิริยาบถ4นะตรงที่รู้ลมหายใจเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบับหรือหมวดที่1นะชื่ออานาปานสติอันที่2กายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่2นะชื่อว่าอิริยาบถคือเห็นอิริยาบถ4ทำไมเราต้องมีอิริยาบถเพราะมันทุกข์กายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดที่3นั้นชื่อสัมปชัญญะรู้ความเคลื่อนไหวและความหยุดของร่างกายเคลื่อนมากๆทุกข์ไหมเคลื่อนมากๆก็ทุกข์ก็ต้องหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งนานๆทุกข์ก็ต้องเคลื่อนไหวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นนะร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่ทุกความเคลื่อนไหวและความหยุดนิ่งนะอย่างถ้าเคลื่อนไหวซ้ำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เมื่อยทนไม่ได้เนี่ยเรามีสติระลึกรู้ความจริงของร่างกายไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์เพียงแต่บางทีทุกข์มากบางทีทุกข์น้อยนะไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างที่เคยเห็นวันใดที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะเรียกว่ารู้ความจริงแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในร่างกายนะแล้วก็ปล่อยวางนะคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเราจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปละหรือถ้าเรามาดูจิตใจเราค่อยดูจิตใจเราไปเรื่อยนะจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยง
นะความสุขก็ไม่เที่ยงแล้วจะหิวโหยอะไรกับมันนักหนาความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจะเกลียดชังอะไรกับมันนักหนาเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตมันมีความสุขก็รู้จิตมันมีความทุกข์ก็รู้รู้มันแค่นี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันจะยากเย็นแสนเข็ญอะไรนะรู้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงความหิวในความสุขความเกลียดชังในความทุกข์ก็จะไม่เกิดใจก็พ้นจากความอยากนะแล้วค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเข้าใจความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอีกตัวจิตเองนี่แหละเป็นตัวทุกข์แต่ถ้าเราเห็นตรงนี้เราใกล้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ละนะเราจะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นหรอกพวกเรายังเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมวันนี้แหมสบายใจเดี๋ยวก็ไม่สบายใจแล้วเนี่ยมันสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ถ้าภาวนาเป็นนะเราจะรู้เลยทุกการกระทบอารมณ์นะทุกการทำงานของจิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์จิตมีความสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าดูเป็นเราจะรู้เวลาจิตมีความสุขนะจิตมีภาระขึ้นมานะมีภาระที่ต้องแบกหามความสุขขึ้นมาเวลาจิตมีความทุกข์อันนี้ดูง่ายว่าทุกข์นะจิตมีความสุขเนี่ยดูถ้าดูเป็นนะถึงจะรู้ว่าจิตมันมีภาระอย่าว่าแต่จิตมีความสุขความทุกข์เลยจิตไปเห็นรูปจิตยังทุกข์เลยจิตได้ยินเสียงจิตก็ทุกข์แล้วจิตไปนะรู้กลิ่นทางจมูกจิตก็ทุกข์จิตไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายจิตก็ทุกข์ได้จิตไปรู้เรื่องราวทางใจจิตก็ทุกข์ได้ใครเคยเห็นเวลาจิตกระทบอารมณ์แล้วจิตมันสะเทือนไหวขึ้นมาบ้างใครเคยเห็นยกมือให้หลวงพ่อดูซินะนั่นแหละตรงที่มันสะเทือนขึ้นมานะมันทุกข์รู้สึกไหมแล้วถ้าเราฝึกจนชำนาญนะเราจะพบว่ามันสะเทือนตลอดเวลาเลยตามองเห็นจิตก็สะเทือนหูได้ยินเสียงจิตก็สะเทือนจมูกได้กลิ่นจิตก็กระเทือนนะลิ้นกระทบรสจิตก็กระเทือนกายกระทบสัมผัสจิตก็กระเทือนนะใจกระทบความคิดจิตก็กระเทือนขึ้นมาจะกระเพื่อมไหวอยู่กลางหน้าอกเราเนี้ยตลอดเวลาถ้าเราต้องไปยืนหรือไปนั่งหรือไปนอนในที่ที่ถูกเขย่าตลอดมันสุขหรือมันทุกข์เราถูกนะจิตเนี้ยถูกเขย่าตลอดเวลาถูกแกว่งตลอดเวลาหาความสงบหาความสันติจริงๆไม่ได้เลยนะถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะมันจะรู้เลยว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ทุกคราวที่รู้อารมณ์เป็นทุกข์จะเห็นลึกซึ้งเข้ามานะจิตนี้เองก็เป็นของน่าเบื่อสุดท้ายจิตจะปล่อยวางจิตนะตรงที่จิตปล่อยวางจิตเนี่ยเราจะพลิกวัฏจักรวัฏสงสารถล่มทลายลงต่อหน้าต่อตาตรงที่จิตปล่อยวางจิตได้นั่นเองแต่อันนี้ต้องปล่อยวางถาวรด้วยองค์มรรคนะด้วยอรหัตมรรคถ้าปล่อยด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตนะแต่แป๊บเดียวจะหยิบขึ้นมาอีกแล้วในเนี้ยก็มีหลายคนเคยเห็นนะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเคยเห็นจิตปล่อยวางจิตนะแต่ประเดี๋ยวเดียวมันก็หยิบขึ้นมาอีกทำไมมันวางแล้วมันยังหยิบเพราะปัญญามันยังไม่พอมันไม่เห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์มันคิดว่าจิตเป็นของดีของวิเศษพอเราวางไปแล้วเสียดายของวิเศษนั้นก็หยิบกลับขึ้นมาอีกวันใดเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์นะมันวางแล้ววางเลยนะจะไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้ธรรมชาติรู้ของเราจะแปรสภาพไปไม่ใช่ธรรมชาติรู้ที่เคยมีเคยเป็นแล้วมันจะกลายเป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมานะเป็นธาตุรู้สมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านพุทธธาตุเรียกว่าจิตเดิมแท้สารพัดจะเรียกครูบาอาจารย์เรียกไม่เหมือนกันแต่ท่านเรียกถึงสภาวะของธาตุรู้นะธาตุรู้นะไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้ที่เกิดดับตลอดเวลานะธาตุรู้นะธาตุรู้เนี่ยไม่ทุกข์นะจิตมันสลัดกองทุกข์ทิ้งไปแล้วตัวทุกข์มันอยู่ที่ตัวขันธ์นี่เป็นตัวธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมามันไม่จมลงไปในตัวทุกข์ค่อยๆฝึกวันนี้ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรวันข้างหน้าจะรู้เรื่องหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะครั้งสุดท้ายที่เข้าไปกราบท่านนะเดือนกันยาปลายเดือนกันยาปี26
ข้าไปกราบท่านไปนั่งเรียนกรรมฐานกับท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งค่ำหลวงปู่ดูลนะท่านอายุ95ท่านนั่งหอบเหนื่อยมากหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่ครับผมจะกราบลาแล้วหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วหลวงปู่ก็หันมามองแล้วบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมก็กราบเรียนท่านว่าไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะสิ่งที่ท่านบอกหลวงพ่อมาวันนั้นก็คือการปฏิบัตินะจะไปถึงจุดที่สิ้นสุดเนี่ยเมื่อเราปล่อยวางตัวผู้รู้ตัวจิตได้จิตปล่อยวางจิตได้นั่นแหละถึงจะพ้นทุกข์นะคือสิ่งเดียวกับที่หลวงพ่อสอนในวันนี้นั่นเองแต่หลวงพ่อสอนแล้วลงรายละเอียดให้พวกเราเยอะหน่อยตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์นะมันมีภาระเกิดขึ้นในทุกครั้งที่กระทบอารมณ์พอเรามีสติรู้เท่าทันเรื่อยๆต่อไปเราเห็นความจริงจิตนี้คือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างทุกข์เพราะถูกบีบคั้นบ้างทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจควบคุมไม่เป็นไปอย่างใจปรารถนาบ้างเห็นในมุมใดมุมหนึ่งก็เรียกว่าเห็นทุกข์จิตก็จะวางจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะถ้าที่หลวงปู่ดูลสอนแต่เวลาพูดทั่วๆไปท่านจะซ่อนคำว่าอรหัตตมรรคลงไปท่านบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคแต่จริงๆแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเพราะตอนที่จะทำลายนะสังโยชน์5ตัวสุดท้ายที่เป็นพระอนาคามียังมีสังโยชน์เหลืออยู่5ตัวอรหัตตมรรคจะมาทำลายนะมันจะทำลายไปพร้อมๆกับตัวจิตผู้รู้นั่นแหละกิเลสสังโยชน์เนี้ยซ่อนอยู่ในจิตอวิชชาซ่อนอยู่ในจิตผู้รู้ทำลายลงไปพวกเราฟังยังไม่เข้าใจเหมือนที่หลวงพ่อบอกหลวงปู่ว่าไม่เข้าใจครับแต่จะทรงจำเอาไว้แล้ววันหนึ่งภาวนาไปเราจะเข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาแค่ว่าความอยากเกิดแล้วรู้ทันแค่นี้พอทำไหวไหมต่อไปนี้ความอยากเกิดจะรู้ทันแค่นี้แหละทำให้ได้นะถ้าทำได้ก็วันหนึ่งก็จะปล่อยวางตัวผู้รู้ได้หมดเวลา45นาทีเชิญส่งกันบ้างกี่คนกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้จะดูความคิดนะคะมีความรู้สึกว่ามันความรู้สึกตัวมันมีหลายระดับมาค่ะเหมือนตะกี้ที่หลวงพ่อบอกว่ามันมีสติแต่ยังไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่ได้ไม่นานคือบางทีเรารู้ว่าเราคิดแต่สักพักเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าคือเรื่องที่คิดเนี่ยมันดับไปตอนที่เรามีสติใช่ไหมคะแต่พอเราสักพักหนึ่งถ้าเราไม่มีสมาธิต่อเนี่ยเราจะคิดเรื่องนั้นต่อไปอีกมันห้ามไม่ได้จิตมันมีหน้าที่คิดแล้วเรื่องราวที่จะต้องคิดยังไม่จบเดี๋ยวมันก็วอกกลับมาคิดใหม่นะเพราะฉะนั้นอย่างเรามีงานที่จะต้องคิดนะไม่ใช่ไม่คิดคิดไปเถอะแต่คิดไปแล้วเวลากิเลสเกิดหรือตัณหาความอยากเกิดค่อยรู้เอานะแต่คิดให้มันจบแต่ไม่ใช่คิดสเปสปะคนทั่วไปคิดสเปสปะนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าคิดเรื่องทำงานนะคิดเป็นระบบคิดเป็นระเบียบอันนั้นต้องตั้งใจคิดเอาความคิดไม่ใช่ศัตรูเราหรอกคือที่บอกเนี่ยคือมันเป็นแบบความฟุ้งซ่านนะคะฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้ฟุ้งซ่านถึงว่าต้องให้มีสติความฟุ้งซ่านก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนนะภิกษุทั้งหลายห้ามฟุ้งซ่านท่านไม่ได้สอนท่านสอนบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเมื่อจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่ท่านสอนอย่างนี้นี่จิตใจเราฟุ้งซ่านแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบรู้เข้าไปตรงที่ชอบไม่ชอบนี่ตรงที่ชอบไม่ชอบนี่แหละผลักดันให้เกิดตัณหาเกิดความดิ้นรนของจิตไปรู้ทันเอาคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นของจิตนะคะถึงตั้งมั่นก็อยู่ได้ไม่ตลอดนะคะบางทีแบบเพราะสมาธิก็ไม่เที่ยงคือมันเหมือนกับว่าบางทีเรา
เราดูจิตอยู่บางทีถ้าเรามีความสุขถ้าเราตั้งมั่นนะฮะแม้จะมีความคิดเข้ามาเนี่ยเราจะไม่หงุดหงิดกับมันต้องระวังนิดนึงถ้าตั้งแล้วเข้มเกินไปนะเป็นการเพ่งจิตซึ่งตรงนี้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะที่ขยันปฏิบัติเนี่ยไปติดอยู่เราจะไปติดการเพ่งจิตนิ่งๆแล้วอยู่อย่างนี้อยู่ได้ทั้งวันเลยนะไม่ดีนะเพ่งไหมคะเนี่ยเพ่งเพ่งเลยค่ะรู้สึกไหมจิตมีน้ำหนักใช่ค่ะพักนี้รู้สึกเลยว่าคือหลวงพ่อบอกให้ทำในรูปแบบอ่ะอันนี้พอสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อไม่ได้บอกให้โลภ คือแบบให้มีวินัยอะฮะมีวินัยไม่ได้ไปให้โลภ คนละอันกันนะคือช่วงก่อนจะรู้ว่าเออพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็เออมาทำนู่นทำนี่คราวนี้เลยว่าเอ๊ะไม่ได้ละพอดีว่าลูกสาวสังเกตดูนะสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิอะไรก็ได้หายใจไปพุทโธไปก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งอยากจะให้มีตัวรู้ถาวรตัวรู้ถาวรไม่เอาเลยนะเป็นตัวที่ต้องนั่งแก้กันแรมปีเลยถ้าติดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของดีเพราะอะไรตัวรู้คือตัวอวิชชานะเราไปสงวนรักษาอวิชชาอยู่โดยไม่รู้ตัวนะงั้นเราต้องให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงเห็นไหมตัวรู้ก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนั่งสมาธิพุทโธไปหายใจไปเพื่อจะดูให้เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงต้องการแค่นี้คือสวดมนต์นี่ก็รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านมากเลยคือสวดไปก็คิดไปสวดไปเราเห็นไหมมันไม่ใช่ฟุ้งอย่างเดียวมันโลภด้วยนี่ค่ะมันอยากดีมันอยากดีมันอยากปฏิบัติมันอยากพ้นทุกข์นะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปรู้เท่าทันการเพ่งจิตเอาไว้มันเพ่งขึ้นมาเมื่อไหร่จิตจะมีน้ำหนักขึ้นมาเมื่อนั้นสังเกตได้เลยเออแล้วแค่รู้เฉยๆเหรอคะใช่ภิกษุทั้งหลายนะจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะไม่มีคำกริยาที่เกิดจากคำว่ารู้เลยของเราจิตมีโมหะฉันจะมีโทสะกับโมหะเพราะฉันไม่อยากมีโมหะอะไรเงี้ยนะมันจะอยากมีกิเลสซ้อนเข้ามาอีกไปดูเอาหลวงพ่อว่าคือตอนเนี้ยมันติดอะไรนอกจากการเพ่งจิตที่หลวงพ่อบอกตอนนี้อีกไหมคะไม่ต้องกลัวนะยังมีอีกเยอะค่อยๆเรียนไปคือขณะเนี้ยค่ะแบบนั่นแหละมันอยากเรียนปัจจุบันไปปัจจุบันธรรมคือรูปธรรมนามธรรมถึงจะสอนธรรมะเราได้สิ่งอื่นกระทั่งหลวงพ่อก็สอนไม่ได้หลวงพ่อสอนแค่วิธีปฏิบัติคอยรู้รูปธรรมนามธรรมไปแล้ววันหนึ่งจิตจะเข้าใจความเป็นจริงอย่าว่าแต่หลวงพ่อเลยพระพุทธเจ้าก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ท่านได้แค่บอกทางปฏิบัติให้เราก็ลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติเราก็เจือโลภลงไปมันก็มาส่งการบ้านนี่แหละโลภแล้วล่ะจิตมันแน่นๆเหมือนกับรู้ตัวได้ทั้งวันที่จริงจงใจปฏิบัตินะรักษาตัวรู้เอาไว้ทั้งวันไม่ดีก็มารู้วิธีปฏิบัติต่อปล่อยให้ตัวรู้มันเกิดดับให้เห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเพ่งไปดูอย่างนี้นะเอาคนต่อไปกราบนมัสการกราบนมัสการเจ้าค่ะก็ตอนนี้ฟุ้งซ่านมากค่ะก็เหมือนกับว่าเวลารู้สึกตัวมันจะรู้สึกผิวแล้วก็จิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงรู้ว่ารู้สึกผิวรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะอยากดีกว่านี้รู้ว่าอยากเจ้าค่ะแค่นั้นแหละเจ้าค่ะทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปแล้วก็ไม่ได้ฝึกให้สงบยังไม่แค่อยากพูดทราบไหมแค่นี้เองใช้ชีวิตปกติเนี่ยพอความอยากพูดมันผุดขึ้นมาปุ๊บก็เห็นเกิดแล้วดับเจ้าค่ะดูไปแล้วบางทีรู้สึกว่าศีลเราเศร้าหมองเพราะว่าบางทีเราอยู่กับเด็กเล็กแล้วแบบจิ้งจกตุ๊กแกมาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันจะรู้สึกเราไม่ควรจะทำอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะรู้แล้วเราก็ไม่ทำเจ้าค่ะก็คือพูดความจริงที่ผิดศีลไปแล้วก็แล้วกันไปเจ้าค่ะตั้งใจเอาใหม่ว่าไม่ทำอีกเจ้าค่ะ
แล้วก็หนูได้เปลี่ยนการปฏิบัติจากที่หลวงพ่อบอกว่าในรูปแบบที่นั่งสมาธิเนี่ยเคลิ้มๆเจ้าค่ะให้นั่งสมาธิรู้สึกตัวแต่พอรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันเหมือนไม่รวมสักทีเจ้าค่ะมันก็จะแบบฟุ้งอยู่กับลมหายใจก็เลยตรงที่มันมาหยุดอยู่กับลมหายใจก็ได้สมถะแล้วเจ้าค่ะตรงที่ฟุ้งแล้วเรามีสติรู้ทันเราได้ปัญญาเจ้าค่ะมันสลับกันเองเจ้าค่ะแล้ววิหารธรรมที่หนูต้องทำเพิ่มมีไหมเจ้าคะเพราะว่าบางทีแค่รู้เนี่ยมันเหมือนเอาไม่อยู่มันก็ยังจะแบบจะไปจะกระโจนแล้วค่ะก็รู้ลมไปก็ได้รู้ลมไม่ต้องภาวนาใช่ไหมเจ้าคะหรือถ้ายังรู้ลมแล้วยังหลงอีกก็บวกภาวนาเข้าไปเจ้าค่ะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเจ้าค่ะตอนเด็กๆนะท่านพ่อหลีสอนหลวงพ่อไว้ตั้งสามอันนะเชือกตั้งสามเส้นอันหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้ลมหายใจนะแล้วก็มีพุทโธนะแล้วนับเลขด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหนึ่งพุทโทสองอะไรเงี้ยนะหนูควรทำทั้งสามอันเลยไหมเจ้าคะมันกระโจนออกไปมากเลยเจ้าคะไปดูตัวเองสามอันเยอะไปเจ้าคะสองอันก็สองเจ้าค่ะเหมือนเหมือนไปหาหมอนะหมอให้ยา1เม็ดขอ2เม็ดได้ไหมหมอใจดีเอาไป2เม็ดขออีกเม็ดเถอะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวจะกินยาเยอะไปกราบนมัสการค่ะอันนี้หนูมาส่งครั้งแรกแบบไม่คิดว่าจะได้ด้วยเหรอเขาเรียกว่าบุญจัดสรรหนูมีคำถามมาถาม3ข้อค่ะข้อแรกหนูขอแนวทางการปฏิบัติหลวงพ่อสอนแล้วหนูขอแบบเวลาที่หนูโมโหอะค่ะเวลาหนูรู้นั้นหนูก็จะรู้ว่าตัวเองโมโหแม่อยู่ถ้าแบบเป็นลูกที่ดีก็ควรจะเงียบแต่หนูไม่เงียบหนูแบบก็วีนให้สุดอะค่ะแบบวีนจนแบบแม่ปวดหัวได้ต่อไปเอาใหม่โมโหแม่รู้ว่าโมโหนะแล้วเวลาพลิกขึ้นมาว่าแม่เห็นหน้าตัวเองกำลังว่าแม่อยู่นะว่าพักเดียวก็เลิกแล้วเพราะมันหน้าตาน่าเกลียดเราทนไม่ได้หรอกนึกออกไหมหน้าตาของเราเวลาโกรธนะเนี่ยดูจิตแล้วเอาไม่อยู่ก็ดูกายเห็นหน้าตาน่าเกลียดขึ้นมานะเดี๋ยววันหลังแม่ตกใจว่าหนูไม่สบายหรือเปล่าทำไมไม่โกรธมีนะมาเคยถามหลวงพ่อเหมือนกันนะกลัวลูกไม่สบายลูกทำไมมันดีฟังแล้วแปลกแล้วก็ข้อ 2คือถ้าสมมติว่าเราฝันแล้วสิ่งที่ฝันมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอะค่ะอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งหนูฝันว่าน้าสะพ้ายหนูท้องแต่หนูรู้สึกไม่โอเคในความฝันนั้นเลยแบบเหมือนเด็กจะไม่อยู่แล้วแบบ1เดือนถัดมาเขาก็แท้งจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ครั้งเดียวมันมีหลายครั้งมากไม่เป็นไรอย่าสนใจอันนี้คือหนูกินมากนอนมากใช่มั้ยคะไม่จําเป็นจิตเนี่ยนะเป็นธรรมชาติรู้นะจิตของบางคนเนี่ยเคยฝึกสมาธิฝึกอะไรมาแต่หลายชาติมาแล้วนะเพราะงั้นบางทีมันรู้สึกได้แต่ว่าเรารู้เราก็เงียบๆนะถ้าเราบอกเนี่ยคนจะยิ่งมาถามเรามากขึ้นมากขึ้นพอเข้ามาถามเราเราก็จะอยากรู้พออยากรู้ใจเราจะฟุ้งซ่านเราจะรู้ผิดนะเพราะงั้นเราอย่าไปบอกเขามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมเมื่อก่อนคุ้นเคยกับท่านอยู่เดี๋ยวนี้ท่านสิ้นไปแล้วอยู่เชียงใหม่ตอนท่านหนุ่มๆเนี่ยท่านไปภาวนาในถ้ำภาวนาไปนะชาวบ้านชอบมาถามอาจารย์เห็นเลขไหมบอกไม่เห็นเพราะท่านไม่เคยคิดถึงเลขพอชาวบ้านถามหลายๆหนเข้านะใจท่านเริ่มคิดถึงเลขนะพอท่านนั่งภาวนากลางคืนเนี่ยท่านเห็นที่ผนังถ้ำนะเลขขึ้น6ตัวเลยเนี่ยขึ้นทั้ง6ตัวเลยท่านอุตส่าห์ท่องจำไว้นะชาวบ้านมาถามตอนเช้าท่านอาจารย์เห็นเลขไหมเห็นมี6ตัวชาวบ้านฟังแล้วไม่เลื่อมใสอยากได้3ตัวให้มาทำไมตั้ง6ตัวปรากฏว่ารางวัลที่1มันออกไอ้6ตัวนี้นะเนี่ยท่านแน่ขนาดนั้นนะคราวนี้ชาวบ้านมากันเพียบเลยมากันเยอะแยะเลยมาถามอาจารย์เห็นอีกหรือยังท่านก็นั่งเช้าขึ้นมาก็บอกเห็น6ตัวรอบนี้ก็ถูกอีก6ตัวเนี่ยทั้ง6ตัวนะรางวัลที่1อ่ะคราวนี้เจ้ามือมาแล้วนะเจ้ามือมาแล้วคล้ายๆเริ่มข่มขู่แล้วใจท่านเนี่ยเริ่มบอกแวกกลัวเจ้ามือด้วยรู้สึกเก่งด้วยกูเก่งกูเก่ง
ชาวบ้านมาถามอีกนะเห็นเลขขึ้นอีกแล้วปุ๊บ6ตัวไปบอกชาวบ้านพอบอกชาวบ้านปุ๊บไม่ออกสักตัวเพราะจิตมันอยากรู้ซะแล้วของหนูก็เหมือนกันนะถ้าหนูอยากรู้แล้วมันจะเพี้ยนหนูฝันเอาใช่ไหมมันไม่ได้อยากรู้เวลาฝันนะอย่างนั้นมันถึงจะรู้ได้นะถ้าอยากรู้มันจะไม่จริงเหมือนเราอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าน้าใกล้จะแท้งแล้วล่ะอะไรเงี้ย เดี๋ยวเขาก็จะมาถามเรางั้นจะสะเดาะเคราะห์ยังไง เอาตังค์มาให้หนู แล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายถ้าสมมติเราอยากอ่านใจคนได้อันนี้เป็นเก็ทความรู้เฉยๆนะคะแบบเราจะทำยังไงแบบหนูอยากรู้ว่าใครนินทาหนูอ่ะหนูจะได้แบบรีบจัดการก่อน ทุกคนที่รู้จักหนูนินทาหนูทั้งนั้นแหละไม่แต่เราอยากรู้แบบเราอยากอ่านใจอย่างน้อยเราก็จะได้แบบรู้ทางถูกแบบสมมติแม่จะด่าเราดักคอไว้ก่อนเลยวันนี้ห้ามพูดเรื่องนี้กันอะไรแบบเนี้ยอ๋อไม่ยากหรอกรู้ทันใจของตัวเองไปนะถ้าเรารู้ทันใจตัวเองได้บางคนก็จะรู้ใจคนอื่นได้ของหนูเนี่ยพร้อมจะรู้ใจคนอื่นแต่ไม่พร้อมจะรู้ใจตัวเอง นะพยายามย้อนมาดูของเรานะไปดูของคนอื่นแม่ว่าจะไปยากเย็นอะไรเดี๋ยวก็เหนื่อยก็เลิกไปเองนะถึงจะบ่นยังไงถึงจะว่าไงสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงเรานะงั้นให้รางวัลแม่บ้างถ้าแม่ไม่ได้บ่นเลยแม่กลุ้มใจนะ เดี๋ยวก็จะมาปรึกษาหลวงพ่ออีกลูกดิฉันเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่เรียนกรรมฐานทำไมมันดีอย่างนี้นะแม่นอนไม่หลับเลย ไปภาวนาค่ะขอบคุณค่ะเอาต่อไปนมัสการหลวงพ่อครับคือผมสงสัยการปฏิบัติที่ตัวเองปฏิบัตินะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่ในใจมันคิดว่าถูกครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจตัวเองมันลังเลจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมก็มีบ้างถ้าจิตเป็นอย่างนี้เราบังคับอยู่ครับเราควบคุมมันจะนิ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงครับเวลาเราปฏิบัตินะเราสังเกตตัวเองลงไปในเนี้ยมีตัวใดตัวหนึ่งที่นิ่งนิ่งอยู่หรือเปล่าถ้ายังเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะแสดงว่ายังเพ่งอยู่ใช้ไม่ได้ครับอย่างนี้รู้สึกไหมมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวนิ่งเนี่ยไปเลิกซะทั้ง5ตัวนะทั้งขันห้าต้องไม่นิ่งไม่ใช่ไปเหลือจิตให้นิ่งอยู่ตัวหนึ่งไม่งั้นมันจะเห็นทุกตัวนะรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงใช้ไม่ได้นะต้องปล่อยให้ตัวผู้รู้มันเคลื่อนไหวของคุณยังบังคับจิตอยู่บังคับให้ตัวนิ่งมันจะมีตัวนิ่งอยู่ให้รู้ทันไปดูไปตัวนิ่งก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปเอ้าคนต่อไปขออีกนิดอ้าวมันสามารถเดินปัญญาได้บ้างไหมครับตอนนี้มันยังฟุ้งซ่านอยู่ครับแต่การทำให้นิ่งไม่ได้ทำให้มีสมาธินะครับการให้นิ่งมันเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่เดินปัญญาหรอกถึงนิ่งไงก็ไม่เดินยิ่งนิ่งยิ่งไม่เดินเพราะฉะนั้นเราไปสังเกตไปถ้าตัวผู้รู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยเรากำลังเดินปัญญาอยู่ครับเมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเมื่อนั้นเดินปัญญาเมื่อไหร่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เดินสงสัยรู้ไหมครับสงสัยรู้ว่าสงสัยเห็นไหมจิตสงสัยได้เองเห็นไหมจิตผู้รู้มันตายไปเกิดเป็นจิตสงสัยขึ้นแทนเนี่ยดูอย่างนี้ไปจิตผู้รู้ก็ตายต้องดูให้เห็นนะผู้รู้เองก็ตายตรงนี้เป็นผู้คิดนะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะมีคำถาม2ข้อนะคะข้อแรกก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติเดิมเนี่ยปฏิบัติก็คือดูจิตนะคะจิตรู้ก็ให้มันรู้ไปตอนนี้พอตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นดูลมหายใจใช่ไหมคะหลังจากนี้มันเละอะค่ะคือมันตีกันทั้งดูลมหายใจแล้วก็มาดูจิตมันไม่สามารถแก้ได้ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะหงุดหงิดรู้ไหมรู้ค่ะนั่นแหละดูจิตละแล้วก็เห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอดับไปแล้วไม่มีอะไรจะดูก็มาดูร่างกายหายใจต่อไม่ใช่ดูลมหายใจนะแต่ดูร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะถ้าดูลมหายใจจิตจะไหลเข้าไปอยู่ในลมเป็นการเพ่งลมเป็นสมถะ
นะแต่ว่าเราฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูให้ปฏิบัติก็คือตอนนี้ก็คือแก้ให้เห็นร่างกายเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูใจเป็นคนดูแล้วพอใจหนีไปที่อื่นก็รู้ว่าใจหนีไปแค่นั้นแหละค่ะแล้วข้อที่สองก็คือเวลาหลับนะคะคือหลับแล้วจิตมันฟุ้งอะค่ะจิตมันฝันตั้งแต่นอนยันเช้าเลยจิตมันคิดตลอดเวลาไม่รู้จะแก้ยังไงอะค่ะเป็นมาหลายปีไม่ต้องแก้หรอกอยากฝันก็เรื่องของจิตไม่ใช่ตัวเราแต่จิตมันเหนื่อยอะค่ะจิตมันเหมือนไม่ได้พักบริกรรมไปตั้งแต่นอนพุทโธไปจนหลับเลยขอบคุณเจ้าค่ะคนต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกครับแล้วไงล่ะส่งมาสิ หลายๆปีที่ผ่านมาเคยมีโอกาสได้ฟังธรรมะบรรยายของหลวงพ่อแต่จิตเนี่ยมันเหมือนภาชนะที่เต็มน้ำคือมันไม่เคยรับเลย มันไม่เคยเลยแต่เมื่อมาสักปี59ฮะก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะฮะแล้วก็พยายามปฏิบัติแบบไม่ให้มีความอยากปฏิบัติไปพอใจไปพอใจสร้างเหตุไปพอใจไปผลจะยังไงก็ช่างนะฮะมันก็จะมีอยู่สักช่วงหนึ่งประมาณกลางปี2560จิตข้างในมันก็บอกว่าพบทางเดินนะฮะเหมือนพบทางเดินแล้วว่าตรงเนี้ยคือทางเดินที่ทำตามทางเดินของพระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อไปเนี่ยแต่คุณอะข้างในมันบอกว่าพบแล้วทางเดินไม่หลงทางเปรียบเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ความหลงแล้วก็ในจิตของเราเองเนี่ยตัวเด่นคือตัวโทสะโทสะเนี่ยจะมีเยอะมากโมโหเก่งโมโหร้ายโมโหจนคิดพยาบาทมากร้ายแต่ณปัจจุบันเนี่ยโมโหยังรู้ว่ามาหลงโมโหแต่อาการที่จะมีการอาฆาตมากร้ายมันไม่มีแล้วมันเรื่องของจิตมันเป็นของมันเองไม่ใช่เรื่องของเราพยายามเป็นคนธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดเอาแต่เข้าใจได้ด้วยการรู้สึกเอาคอยรู้สึกรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจไปคอยรู้สึกครูบาอาจารย์ไม่ว่าองค์ไหนนะสุดท้ายก็สอนลงที่เดียวกันนี้แหละภาษาสำนวนอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าภาวนามาถูกนะมันก็จะลงที่จิตเหมือนกันหมดนะค่อยๆฝึกไปจิตขนาดนี้ยังไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมจิตของเราไม่เหมือนคนทั่วๆไปดูออกไหมครับเราเป็นซุปเปอร์แมนดูออกไหมไปเป็นคนธรรมดาให้ได้นะธรรมดาที่สุดดีที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็คือความปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการเป็นนักปฏิบัติเราก็สร้างสิ่งบางสิ่งซึ่งเหนือธรรมดาขึ้นมาให้เรารู้เท่าทันไปว่านี่คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมารู้สึกไหมปรุงแต่งจิตให้ดีกว่าธรรมดาปรุงแต่งจิตดีกว่าของคนอื่นทั่วๆไปแสดงว่ายังมีมานะใช่ไหมครับใช่แล้วหลวงพ่อต้องพูดอ้อมค้อมเพราะอะไรเพราะเราขี้โมโหครับแต่ก็รู้สึกได้นะครับว่ามันลดลงแต่ยังมีอยู่ฮะรู้เลยข้างในมันยังรู้เลยว่ายังไงมันยังไม่หมดเกลี้ยงแล้วอยากพิสูจน์นะก็ต้องหาคนมาขัดคอเราครับจะทดสอบให้เขาขัดคอตอนที่เราไม่ทันตั้งตัวครับถ้าเราบอกอ้าวเธอขัดคอสิเนี่ยไม่โกรธเฉยเลยนะแต่ถ้าไม่ตั้งตัวนะไอ้งั่งถ้าอย่างนี้ไม่ทันตั้งตัวแล้วมันจะกระเทือนขึ้นมาเลยนะอย่างครูบาอาจารย์บางทีท่านใช้นะถ้าบางคนเนี่ยท่านด่าจะจิตอย่างนี้ต่างหากที่ดีจิตตรงนี้ต่างหากแหละที่ดีถ้ากี้ใช้ไม่ได้นะรู้อย่างว่าไม่เหมือนกันเห็นไหมคำว่าไอ้งั่งขลังแค่ไหน บางทีเหมือนต้องโดนบท
พราะธรรมะบรรยายบางบทที่ครูบาอาจารย์กระแทกอะลักษณะงานถ้าไปแบบเนิบๆบางทีอาจจะไม่ต่อมาแล้วก็ดูของเราไปเข้าคนต่อไปเออหลวงพ่อนานๆด่าทีไม่จำเป็นไม่ด่าหรอกกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อคือดูกายดูใจครับก็จะมีช่วงที่ปฏิบัติได้ดีแล้วเห็นผลแล้วพอสักช่วงหนึ่งพอมีงานทางโลกหรือว่าเราจะเริ่มหลงนะฮะก็จะเหมือนดรอปลงมาเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบครับคือช่วงที่ได้ทำเนี่ยก็เห็นแต่ว่าจะเจอหลายรอบเหมือนกันว่าในภาพรวมนะดีขึ้นนะจิตพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะดีเป็นฆราวาสมันก็เป็นแบบนี้ละจะทำรวดเดียวตลอดแบบพราหมณ์ทำไม่ได้เป็นฆราวาสเนี่ยช่วงไหนเราปฏิบัติจิตก็เจริญช่วงไหนภาระทางโลกเยอะจิตก็เสื่อมนะตรงนี้ทำให้เราเข้าใจผิดขึ้นมาได้นะจะไม่เหมือนอย่างพระเนี่ยทุกวันชีวิตเหมือนกันหมดเลยนะอินพุตเนี่ยคงที่นะแต่เอาท์พุตเนี่ยไม่เคยเหมือนกันบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมทั้งที่ปฏิบัติเหมือนกันของเราบางทีเจริญบางทีเสื่อมเพราะว่าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนะเพราะงั้นถ้าเราพยายามมีวินัยในตัวเองปฏิบัติทุกวันนะจะมีเวลามากเวลาน้อยก็ต้องปฏิบัติสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแล้วเราก็จะค่อยๆเติบโตไปอย่างที่เป็นนี้แหละใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติทุกวันเราจะพบว่าทั้งที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละจิตนี้เดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมจิตนี้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะอย่างนั้นดีแต่ที่ฝึกอยู่เนี่ยหลวงพ่อให้คะแนนเยอะนะใช้ได้ไปทำอีกรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไปแล้วนะรู้สึกไหมโลกนี้ห่างออกไปรู้สึกไหมโลกไม่มีอะไรรู้สึกไหมความปรุงแต่งเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีเนี่ยสังเกตไปอย่างขนาดนี้ธรรมะมันกำลังเข้าสู่ใจมีปีติขึ้นมาก็รู้ว่ามีปีติภาวนาได้ดีขันธ์มันแยกได้เป็นธรรมชาติแล้วดีคนต่อไปนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ก็ดูจิตอยู่ค่ะอะไรนะก็กำลังดูจิตอยู่ค่ะก็เห็นว่าช่วงที่ฟังคนอื่นส่งตอนนี้กำลังพูดต่างหากตอนกำลังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะนั่นแหละอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าดูจิตตอนที่ฟังคนอื่นส่งการบ้านก็รู้สึกว่าจิตเบื่อแล้วก็เห็นว่าจิตมีโทสะแต่ว่ายังไม่ทันตรงที่จิตมันปรุงขึ้นมาเหมือนเห็นตอนที่มันเข้าไปจับโทสะแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีโทสะเกิดขึ้นแล้วก็สักพักก็ฟุ้งซ่านสักพักก็เพ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็พยายามทำอยู่อย่างนี้แต่ว่าบางช่วงก็เห็นว่าจิตตั้งมั่นบางช่วงก็เห็นว่าจิตไม่มีกำลังแล้วก็ฟุ้งซ่านอย่างนั้นแหละดีค่ะถ้าปฏิบัติมาจิตดีทุกวันเลยใช้ไม่ได้นะแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอยากจะขอคำแนะนำสำหรับชีวิตที่ยังต้องทำงานแล้วก็มีช่วงที่จิตแบบเหน็ดเหนื่อยอะค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะปฏิบัติต่อไปได้หลวงพ่อก็ปฏิบัติตอนเป็นฆราวาสนะแล้วก็งานก็หนักมากด้วยเหนื่อยมากด้วยหลวงพ่อก็ภาวนาเราถือศีลไว้ถือศีล5ข้อนะทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อยสัก15นาที20นาทีอะไรเงี้ยระหว่างวันเนี่ยมีสติไปด้วยแล้วก็ระหว่างวันถ้ามีเวลาว่างนะก็ทำความสงบเข้ามานะเช่นมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธวันชั่วโมงนี้นะ60นาทีว่าง5นาทีอย่างเงี้ย5นาทีนี้ก็ไม่ทิ้งเปล่าๆ5นาทีนี้ก็ปฏิบัติไปรวมแล้วถ้าชั่วโมงหนึ่งทำได้5นาทีทุกๆชั่วโมงนะ12ชั่วโมงได้1ชั่วโมงแล้วตอนค่ำเนี่ยกำลังเราเยอะๆเราจะนั่งแล้วไม่หัวสุกหัวซุนหมดเรี่ยวหมดแรงหรอกนะไอ้นั่นคล้ายๆเอาพลังงานไปใช้จนหมดแล้วนะกลับมาถึงก็จะสลบอยู่แล้วมันภาวนาไม่ไหวงั้นอยู่ในชีวิตเนี่ยมีสติไปเรื่อยๆนะช่วงไหนมีจังหวะมีเวลาว่างกลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจบ้างคล้ายๆชาร์จแบตเป็นระยะไปแบตเราจะได้ไม่หมดขอเรียนถามอีกเรื่องนึงค่ะ
คือช่วงเดือนที่ผ่านมามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นว่าจิตดับเป็นช่วงที่จิตมันดับลงไปเสร็จแล้วแค่คู่เดียวมันก็กลับขึ้นมาคิดใหม่อยากจะถามว่าอันนั้นเป็นจิตที่ดับจริงๆหรือว่ามันตกภวังค์เฉยๆมันลงภวังค์จิตเรานี่ลงภวังค์ทั้งวันนะขึ้นมารับอารมณ์แป๊บเดียวก็ลงภวังค์แล้วก็ขึ้นมารับใหม่แค่มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยดูดิหน้าหลวงพ่อชัดแป๊บเดียวใช่มั้ยต้องมองใหม่เนี่ยจิตต้องขึ้นวิถีใหม่ซ้ำๆๆมันถึงจะเห็นอะไรชัดขึ้นมางั้นจิตมันลงภวังค์ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติขอบพระคุณค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นนะคะก็หนูส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะแล้วก็อย่าให้หัวใจวายนะหนูได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ1ปีกับ4เดือนนะคะณวันนั้นหนูที่หนูได้รู้จักหลวงพ่อก็คือหนูได้ป่วยเป็นมะเร็งถึงวันนี้นะคะประมาณปีหนึ่งกับ4เดือนซึ่งตอนนี้หนูร่างกายโอเคแล้วหนูอยากจะถามหลวงพ่อ3คำถามนะคะต้องบอกว่าคำถามแรกหนูต้องขอขอบคุณหลวงพ่อที่หนูได้ฟังซีดีทำให้หนูทำใจในการที่หนูเป็นป่วยเหมือนที่หลวงพ่อได้พูดตั้งแต่แรกนะคะว่าร่างกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหนูได้คำนั้นจากหลวงพ่อมานะคะแล้วทำให้หนูเข้มแข็งได้นะคะข้อที่สองนะคะก็คือเรื่องการทำงานหนูมีความรู้สึกว่าเวลาหนูฟังซีดีหลวงพ่อใจหนูคิดจิตความคิดหนูคิดได้นะคะแต่ว่าปากของหนูเหมือนความคิดกับปากของหนูจะไม่ตรงกันหนูมีความรู้สึกว่าปากหนูมันจะไปเร็วแต่คิดหนูรู้นะคะว่ามันดีไม่ดีแต่ปากของหนูมันจะไปเร็วมากเลยค่ะปากมันไปได้ก็เพราะจิตสั่งนะนี่จิตสั่งไปแล้วจิตที่ดีเกิดขึ้นมาสั่งให้แก้คำพูดเดิมมันสั่งไม่ทันนะรูปนั้นมันอายุยืนมันรับออเดอร์ของคำสั่งก่อนนะมันจะด่าไปก่อนแล้วห้ามไม่ได้หรอกค่อยๆฝึกไปแล้วก็หนูขอคำแนะนำค่ะว่าหนูต้องทำยังไงต่อในการดูทุกอย่างนะทุกอย่างของที่เคยมีวันหนึ่งก็ไม่มีของที่เคยเป็นวันหนึ่งก็ไม่เป็นดูไปเรื่อยๆกระทั่งจิตที่สงบมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราครับนมัสการหลวงพ่อครับมีโอกาสได้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองนะครับก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อได้แนะนำว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเป็นวัตตะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมดาหลวงพ่อก็เคยเจอในสมัยเป็นคารวาสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนำว่าให้เพิ่มสมาธิเข้าไปนะครับหลังจากวันนั้นก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำคือให้สวดมนต์นะครับก็สวดมนต์ทุกวันแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกเช้านะครับตื่นมาก็จะอยู่กับหลวงพ่อทางพอดแคสต์บ้างทางหนังสือบ้างหลังจากนั้นก็ปฏิบัติประมาณ1ชั่วโมงบวกลบแล้วแต่เวลานะครับผลลัพธ์ก็คือจิตก็ตั้งมั่นขึ้นนะครับในหลายๆครั้งที่ปฏิบัติแล้วก็เริ่มที่จะได้เจริญปัญญาได้เห็นทุกข์นะครับได้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราควบคุมอะไรมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาต่อก็คือมันก็ควรค่าแก่การงานก็เลยทำให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นมาก็ทำงานเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะมีงานทางโลกเป็นธรรมดานะครับทั้งดูแลพ่อแม่ดูแลลูกมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็งานตัวเองวันหนึ่งก็ประมาณสัก14ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะได้ปฏิบัติประมาณ2ชั่วโมงตอนเช้านะครับก็พอทำมาจนถึงคำถามนะครับก็คือมันก็เริ่มเสื่อมเป็นธรรมดาคือกลายว่าเราปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็พยายามทำมากขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์นี่มันเริ่มเสื่อมลงกลายเป็นว่าพอเรื่องทางโลกเยอะนะครับจิตเนี่ยมันกระทบกับความคิดตลอดแล้วก็
็กลับมาเป็นวนอยู่ในวัฏฏะอีกแล้วว่าเราก็ทุกวันชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็กลายเป็นไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะตั้งมั่นแล้วแค่นั้นก็พอแล้วครับอยู่กับโลกครับมันจะมาให้มีกำลังดูได้ตลอดเวลามันทำไม่ได้หรอกแต่การที่มันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันไม่ได้หยุดการภาวนานะเราจะเห็นว่ามันเจริญแล้วเสื่อมดูไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวจิตนี้เราก็บังคับไม่ได้หน้าที่การงานเราก็บังคับไม่ได้นะไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยดูมันไปด้วยใจที่เป็นกลางนะอย่าไปคิดเรื่องเจริญแล้วเสื่อมมากเกินไปเราไม่ได้ปฏิบัติเอาเจริญนะแต่เราจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในอำนาจบังคับเลยครับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านกับหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะโยมขอเล่าสภาวะธรรมที่เกิดใน1เดือนที่ผ่านมาไม่ยาวนะเอาสั้นๆค่ะแต่มันมี 4-5 สภาวะที่มันแปลกๆอ่ะค่ะขออนุญาตเล่าแล้วก็จะถามคำถามเป็นการสุดท้ายค่ะไม่ถามซะเลยล่ะขอเล่าก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะตอบไม่ถูกค่ะไม่แน่หรอก อ้าวว่าไปถามก่อนพูดเล่าแรกเลยนะคะมีอยู่วันนึงโยมกำลังทำเตรียมอาหารเช้าอยู่ก็เกิดไปเห็นว่าสิ่งของในบ้านของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ของเราสักชิ้นเดียวมันเป็นสิ่งที่เขาให้ยืมใช้จากนั้นประมาณ1สัปดาห์โยมก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในโลกแต่มันไม่ได้อยู่ในโลกค่ะเหมือนมันหลุดออกไปจากโลกแล้วก็มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแต่ว่ามันไม่อยู่กับโลกแล้วก็จากนั้นได้มีโอกาสฟังซีดีของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดถึงคำสอนของท่านพระสารีบุตรเกี่ยวกับเรื่องจิตแล้วก็พอฟังธรรมะข้อนั้นแล้วเกิดไปเห็นจิตมันแยกออกจากอาการของจิตและอารมณ์ของจิตค่ะแล้วถัดจากนั้นไม่กี่วันก็เกิดอาการเหมือนตัวลอยๆเบาๆเหมือนอยู่ในฝันแล้วก็เหมือนกับไม่มีจิตคือเหมือนกับมันไม่ยอมรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ3วันตอนนอนก็นอนรู้ตัวตลอดเวลาเหมือนกับไม่ได้นอนเลยทั้งคืนแล้วก็พอคืนที่3เห็นจิตมันวูบลงวูบลงวูบลงเรื่อยๆเหมือนกับคือเห็นที่เห็นเนี่ยเห็นว่ามันกำลังจะดับแล้วพอเห็นว่าอีกวูบสุดท้ายมันจะดับไปเลยแล้วก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาก็กลัวขึ้นมาว่ายังไปไม่ได้ยังไม่ได้สั่งลาพ่อแม่เลยยังไม่ได้สั่งลาคุณแม่ก็เลยพอรู้เท่านั้นมันก็สว่างบ้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วพอวันรุ่งขึ้นอาการลอยๆฝันๆก็หายไปเลยค่ะดีที่หายขอบคุณค่ะคือโยมไม่ทราบว่ามันคืออะไรแล้วโยมมาถูกทางไหมโยมจะไปต่อยังไงดีคะเกรงใจ ได้เลยค่ะหลวงพ่อไอ้ที่จิตล่องๆลอยๆอะไรนะใช้ไม่ได้เลยนะไม่เอานะที่เหลือนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกไปเรื่อยแต่ขณะนี้จิตไม่ธรรมดารู้สึกไหมค่ะไปข่มมันอยู่ค่ะใช่จะไปข่มมันปล่อยให้มันทำงานอย่างที่มันเป็นเรียนรู้มันไปนะถ้าไม่ข่มไว้มันจะพูดไม่ได้เลยค่ะงั้นก็ข่มไปก่อนรู้สึกไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูความรู้สึกนึกคิดผ่านมาผ่านไปเหมือนเห็นความรู้สึกของคนอื่นเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปค่อยๆฝึกไปพื้นจิตมันฟุ้งซ่านเก่งนะใช่เปล่ามันฟุ้งนะกระทั่งเวลาปฏิบัติมันก็ฟุ้งนะงั้นแทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ตามใจชอบเนี่ยจงใจให้มันคิดบทสวดมนต์ไปเลยคิดพุทโธก็ได้คิดบทสวดมนต์อะไรสักบทที่เราถนัดนะแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเองเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่คงที่ต้องทำอย่างนี้นะงั้นใจไม่มีกำลังจริงใจฟุ้งแต่ช่วงหลังๆโยมเห็นว่ามันจะนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยนั่นแหละไม่ดีตัวนั้นไปติดนิ่งนะที่หลวงพ่อบอกว่าไม่เอาเลยตัวนั้นแล้วคนปฏิบัติเนี่ยจำนวนมากนะคิดว่าจิตนิ่งๆนั่นแหละดีอาภัพที่สุดเลยเสียโอกาสที่จะเจริญปัญญาจิตที่นิ่งไม่เจริญปัญญาจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่างหากเจริญปัญญาปล่อยให้มันทำงานถ้ามีสติรู้ทันมัน
ขอบคุณหมดแล้วหรือเสร็จแล้วค่ะศาสนาพุทธเรานะมันไม่ใช่สอนเป็นคนดีหรอกนะสอนจนเห็นความจริงว่าจริงๆไม่มีคนพอเราเห็นความจริงอย่างนั้นเราไม่ยึดถือในรูปนามกายใจเมื่อหมดความยึดถือแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเนี่ยนะคือความเมตตากรุณาไม่ใช่แค่ความรักความรักยังมีวัตถุแห่งความรักมีเป้าหมายความเมตตากรุณาเนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะงั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีกิเลสแล้วเห็นความจริงของกายของใจถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะคือความเมตตากรุณานะมันขึ้นมาทำงานแทนที่กิเลสอย่างพวกเราเนี่ยเราถูกกิเลสเป็นโมทีฟผลักดันให้ทำโน่นทำนี่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ถ้าเราภาวนาไปถึงจุดซึ่งสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยโมทีฟอันนั้นนะคือตัวกุศลล้วนๆเลยแต่ไม่ใช่ติดในกุศลด้วยนะอย่างความเมตตากรุณาเนี่ยแหละทำให้ขวนขวายนะที่จะพยายามสอนผู้อื่นให้รู้วิธีพ้นทุกข์เหมือนที่เราเคยผ่านมาเนะฉะนั้นความเมตตากรุณาแบบไม่เป็นเจ้าของด้วยนะเรายังไม่เป็นเจ้าของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเรานะความประณีตความลึกซึ้งต้องสัมผัสด้วยตัวเองคิดเอาไม่ได้หรอกวันนี้ก็มีญาติธรรมนำปัจจัยและเทศน์ทานมาถวายนะครับเดี๋ยวผมกล่าวนำนะครับและให้ทุกท่านน้อมใจถวายร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและเทศน์ทานกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังภาวนานะเราจะได้มีความสุขเสร็จแล้ว